โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นนี่ Historical Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรวม2 Total War นะครับวันนี้มาเล่นกองทัพสปาร์ตากันนะครับผมก็จะเป็นกองทัพที่ผมใส่ม็อดสกินเข้าไปนะครับผมมันจะทำให้ดูเท่ขึ้นมามากขึ้นเป็นกองเลยนะครับนี่เห็นไหมดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคมาเรามาปะทะกับเอเทนกันนะครับลุยเจนรออยู่นี่เดินหน้าไปออกมาแต่ตัวสหายระยะประชิดนะฮะย่อมแข็งแกร่งกว่าในด้านการทหารนะสปาร์ตาเอเธนเนี่ยก็จะเป็นรัฐที่แบบไม่ค่อยเน้นในด้านการทหารนะจะเน้นพวกความเป็นประชาธิปไตยอะไรพวกเนี้ยสปาร์ตามันเหมือนเป็นรัฐเผด็จการนะฮะรัฐเผด็จการของกรีกอะที่มีแต่ทหารนะลุยกันเลยกำจัดพวกเอเทนให้รับครับลุยกันแล้วมาดูเหมือนมีกับดักด้วยการมันท้ากันควรเข้าไปเพื่อครับนี่ดูท่ากันดูท่าการฟันนะฮะโอ้โหมีกาปานกาโดนปลาหอกด้วยนะฮะรู้สึกว่าพวกเราจะเยอะกว่าลิฟตีให้แตกแล้วโอ้โหมันไปออกันนะฮะตัวที่ออเอาตัวที่ออมาตีขนาบก็ได้มาอันนี้ทางนี้
เข้าชาร์จไปเข้าชาร์จเลยเป็นซีชาร์ตีขนาบหลังไปมาทานอยู่ก็ยื้ออย่างเงี้ยซูมอนนรกสปาร์ตันของเราทุบทุบตายไปด้วยยิงแตกใหญ่เลยอันนียื้อกันอยู่นะครับไปถอยง่ายๆเลยครับผมปอคายใส่เลยอันนี้ก็โดนล้อมกันแล้วสู้มันดันเข้าไปดันเข้าไปแยกออกมาหน่อยเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวไปปะทะตรงนี้ปะทะกับเจเนอรัล
ไปปะทะไม่ได้ครับเพราะบางส่วนยังสู้อยู่ในนี้งั้นก็ต้องเอาตัวนี้ให้จบรอค่ายโอ้ค่อย Victory Pelagats Yes Commander โดนลุมกินโต๊ะไปนะไปเจนเนอเรลรอมาไป
อันนี้โดนสปาร์ตันล้อมเนี่ยยังไม่แตกง่ายๆครับดูครับสปาร์ตันล้อมแตกกันแล้วเริ่มไม่ไหวกันแล้วตามไม่อยู่ Swords of Misery Marauders Obliterate them Swords เอาเจนเนอรัลไปสู้แล้วกันนะฮะมาสู้ตรงนี้ก็ได้มาเนี่ยโอ้โหล้อมให้แตกเอาให้แตก Swords, your orders. Get moving. ทางนี้ละลายหายไปซะโอ้ทางนี้ยังไม่แตกง่ายๆครับเน้นความเร็วด้วยแตกกันยังแตกกันยังแตกกันยังทางด้านเจเนอรัลนี่ก็ไม่ล้มง่ายๆครับผมเดี๋ยวต้องเอาคนไปลุมตอนนี้แตกแล้วสู้ต่อเลยแตกง่ายๆเหรอน่าเรียบร้อยโดนวอลคายไปทีถึงกับถอดใจโอ้ดูทหารเราเหนื่อยล้า
เดินคอตกกันไปแถบเหนื่อยล้าครับเหนื่อยล้าจากการลบแหลกเลยเฮือกเรียบร้อยครับเอเทนล่มสลายร้อยครับโอเคอ่ะพอแล้วนะครับจบนะครับผมโอเคครับก็เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับโรม2 Total War นะฮะผมก็ลืมไปแล้วว่าไอ้แคมเปญมันเล่นยังไงฮะลืมไปหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้ค่อยคิดก่อนว่าจะเล่นอะไรดีนะครับผมเอาละฮะสำหรับตอนนี้ก็ต้องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ